ุกอย่างดูล้ำสมัยนะมีหน้าจอสามารถแบบทัชสกรีนได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟคในตัวอัดเสียงได้ในตัวอีกโหเยอะแยะมากมายเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปซาวด์เช็คก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เรามาเล่นให้พี่นิวจิ๋วนะครับสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับวันนี้เรามาทัวร์เล่นคอนเสิร์ตกันนะครับซึ่งวันนี้แบบโคตรพิเศษเลยเพราะว่าเรามาเล่นคอนเสิร์ตที่ผมเนี่ยต้องเล่นกีตาร์อะคูสติกนะแล้วก็เพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นนะว่าผมเนี่ยแบบใช้กีตาร์อะคูสติกเท่าไหร่แล้ววันนี้เราก็แบบว่ามีแบบอุปกรณ์พิเศษถือว่าแบบเป็นกีตาร์แห่งแบบโลกอนาคตเลยครับเพื่อนๆแล้วที่อยู่ในมือผมก็คือลาวามีหรือเวอร์ชันที่3นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบสุดท็อปเลยดูกระเป๋าก็ดูแบบว่าโมเดิร์นแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมแบบว่าไปยืมที่ CT Music มานะใครสนใจอยากลองก็ไปลองที่ CT Music ได้เดี๋ยวขอแกะให้ดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครได้แบบตามดูกระแสแบบข่าวการเมืองเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้นะรุ่นนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่คุณพิธานะจะเรียกว่าแบบว่าที่นายกได้ไหมเขาก็ใช้กันแต่ว่าวันนี้ผมเอาตัวนี้มาเลยสีส้มสวยงามมากและดูครับทุกอย่างดูล้ำสมัยนะมีหน้าจอสามารถแบบทัชสกรีนได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟคในตัวอัดเสียงได้ในตัวอีกโหเยอะแยะมากมายเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปซาวด์เช็คก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เรามาเล่นให้พี่นิวจิ๋วนะครับเราอยู่กันที่ haru.by nana coffee นะครับวันนี้เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะที่นี่ก็คือสาขาชลบุรีนะครับนอกจากกาแฟและเครื่องดื่มจะอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านสวยมากๆใครอยากมาถ่ายรูปกินกาแฟแนะนำเลยตอนนี้ก็ผมต้องซาวเช็คและมาคนเดียวเหงาๆเขินมากครับทุกคนเอาลงไหนก็ได้ครับซาวเช็คเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบเวลาน้อยมากๆนะเราก็แบบแทบจะไม่ได้ซาวอะไรอ่ะแค่เราเอากีตาร์เสียบแล้วก็เทสมอนิเตอร์ว่ามันดังไหมนะแล้วก็ไอตัวลาวามี3เนี่ยถือว่ามันแบบใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะเสียบปุ๊บเมื่อกี้โทนเดิมๆที่ผมได้ยินที่มอนิเตอร์เนี่ยผมถือว่าแบบใช้งานได้เลยรวมถึงจริงๆอ่ะมันยังมีเอฟเฟคมีอะไรลูกเล่นอีกเยอะๆมากเดี๋ยวเอาไว้แบบผมทำงานเสร็จนะเดี๋ยวผมจะมาแบบอธิบายให้ฟังละกันแล้วก็ลองอัดเสียงดีๆให้เพื่อนๆฟังด้วยตอนนี้ก็พี่นิวมาแล้วเดี๋ยวผมแบบไปซ้อมกับพี่นิวเขาก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้โชว์ที่เป็นอะคูสติกเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆกับการซ้อมครับโอเคครับทุกคนก็อยู่กับพี่นิวนะครับค่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือพี่นิวพี่จิ๋วแต่วันนี้พี่จิ๋วไม่มาเพราะว่าเป็นงานที่พี่นิวมาออกร่วมกับคุณเปรมนัสค่ะคุณสามีค่ะ เป็นอีกดูโอหนึ่งใช่ครับแล้ววันนี้ก็ชวนน้องจักรมาเล่นอะคูสติกครับเบาๆในร้านกาแฟนะคะ haru.
ผมก็ตื่นเต้นเลยครับไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะคูสติกแล้วก็เล่นกัน2คนไม่มีใครให้ช่วยเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เกาะกันไว้นะพี่ช่วยเหลือผมด้วยที่นี่ใกล้ทะเลค่ะดำน้ำได้ดำน้ำได้เพราะเมื่อคืนน่ะพี่แบบเพลงนิ้วจิ๋วแท้ๆเลยแต่ว่าผมต้องไปนั่งทวนคอร์ดอย่างละเอียดเลยอย่าว่าแต่จักเลยนิวก็คือเพลงนิวจิ๋วต้องร้อง2แต่วันนี้มาเดี๋ยวก็งงเหมือนกันค่ะโอเคครับเดี๋ยวแล้วพี่นิวต้องมาทำอะไรอีกบ้างครับวันนี้นอกจากมาร้องเพลงมีผลงานการวาดภาพนะเป็นการคือไม่ค่อยบ่อยในการแบบวาดลงเฟรมผ้าใบใหญ่ๆอันนี้คือแบบเอามาติดที่ร้านกาแฟด้วยเอามาติดเป็นงานอาร์ตอีก1ชิ้นแล้วก็มาร้องเพลงแบบชิลๆชิลๆโอเคครับวันนี้มี2งานโอเคครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นผมกับพี่นิวกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรูปที่พี่นิววาดด้วยสวยมากใกล้ได้เวลาทำการแสดงแล้วครับเพื่อนๆเอาตรงๆเลยเขินนะเพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นดนตรีตอนที่มันสว่างแบบนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าผมจะรอดไหมวันนี้ No one else can make me feel the colors that you bring Stay with me while we grow up and we will live each day springtimesเรียบร้อยครับเพื่อนๆกับการทำงานนะเมื่อกี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบเล่นแบบกีตาร์อะคูสติกแล้วมันก็ต้องเล่นกับนักร้อง2คนนะครับแล้วก็ถือว่าการใช้งานจริงเนี่ยโหเอาอยู่นะเสียงค่อนข้างได้มาตรฐานที่ดีเลยแต่ผมเสียดายมากๆเลยคือมันไม่มีเวลาได้โมให้เพื่อนๆฟังเลยว่าแบบไอ้กีตาร์เนี่ยมันเป็นกีตาร์แบบแห่งโลกอนาคตยังไงเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกลับไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแต่ละฟังก์ชันนะว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นกีตาร์แห่งโลกอนาคตยังไงเรากลับไปที่บ้านกันครับกลับมาอยู่ที่สตูดิโอแล้วนะครับและสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนๆคนไหนอยากมาเรียนกีตาร์กับผมตัวแบบ private ทักมาได้นะครับที่เพจทาง Facebook นะหรือว่า IG Instagram ได้เลยแล้วเมื่อกี้เราเอาตัวนี้ไปใช้งานจะเห็นแล้วว่าโหมันตัวเล็กมันดูแบบรูปทรงแปลกมันดูโมเดิร์นแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานเลยมันเอาไปใช้งานจริงได้สบายๆแต่จริงๆมันยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะผมบอกแล้วว่ามันแบบมันเป็นกีตาร์แห่งอนาคตอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคแล้วมาพูดถึงฟังก์ชันที่มันแบบสุดล้ำด้วยหน้าจออันนี้นะครับดูเลยรูปทรงอย่างนี้นะรุ่นนี้ก็คือลาวามี3นั่นแหละขนาดบอดี้เขาจะเป็นขนาด38นิ้วนะครับก็สีสันสวยงามดูโมเดิร์นมากๆนะดูด้านหลัง
นะซึ่งวัสดุเนี่ยเขาจะใช้คำเรียกว่าเป็นแอร์โซนิกนะหรือว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือทั้งบอดี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้นะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะแล้วก็มันเป็นแบบชิ้นเดียวเลยตั้งแต่ตัวบอดี้ไปจนถึงคอนะเนี่ยโมเดิร์นมากมันเป็นอะไรที่แบบล้ำสมัยนะแล้วก็โคตรโดดเด่นนะเพื่อนๆถ้าต่อไปนะครับที่ซาวโฮเราจะไม่ค่อยคุ้นกันสมมุติกีตาร์โปร่งทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยซาวโฮมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ทางลาวาเนี่ยเขามีคอนเซปต์ที่ว่าพอเวลาอยู่ตรงกลางเหมือนเขารู้สึกว่ามันทำรูได้เท่าเดิมแต่ว่าพอเขาย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยเขาเคลมว่าไอ้รูซาวโฮตรงเนี้ยมันกว้างกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้เสียงกังวานได้ปกติและจากที่ผมได้เอาไปลองใช้งานดูก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่ากีตาร์มันจะตัวเล็กแต่ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยเปล่าๆเนี่ยเอ้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกีตาร์ตัวเล็กอะไรมันเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนกีตาร์อะคูสติกตัวนึงที่เราได้ยินแบบเวลาเราเล่นในห้องอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสวิตช์ไมค์ให้ฟังอันนี้คือเสียงไมค์เสียงจากไมค์เลยนะเพราะเรายังไม่ได้เสียบแจ็คนะครับเนี่ยลองฟังดูนะก็คือเป็นฟิลลิ่งจังหวะแบบปกติเลยนะครับทีนี้มาดูจุดนึงเลยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันใส่ถ่านหรือเปล่าไม่ครับมันเป็นระบบชาร์จแบตแล้วมันโคตรล้ำอ่ะเพื่อนๆดูนี่ให้ตากล้องเราซูมดูครับมันเป็น USB Type C นะครับก็คือใช้ที่ชาร์จอะไรก็ได้จิ้มชาร์จมันได้เลยรวมถึงเขายังมีอุปกรณ์นะเป็นแท่นชาร์จเพื่อนๆล้ำไหมกีตาร์อะไรมีแท่นชาร์จมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นรูปไข่อะไข่โค้งๆเนี่ยเราก็เอากีตาร์ตัวเนี้ยปักชาร์จได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มาดูไอ้รูใส่แจ็คก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เห็นปะจะดูโมเดิร์นแล้วก็ฝั่งที่ใส่สายสะพายอีกอันนึงก็เหมือนกันนี่เห็นไหมตากล้องซูมไปตรงนี้ก็เท่ากับเราอะเอาไปสะพายเล่นได้นะครับนี่ส่วนต่อมาครับที่ผมชอบเพื่อนๆดูลูกบิดเขามีความแบบอวกาศอะมันเหมือนดีไซน์มันแบบโมเดิร์นมากๆนะแล้วก็ใช้งานลูกบิดเนี่ยโอเคเลยค่อนข้างแบบเสถียรมากๆนะครับก็เหมาะสมนะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยแล้วก็ได้ให้ดูหัวด้านหน้านี่จะเขียนว่าลาวามีนะครับอีกจุดนึงที่ผมชอบมากๆเพื่อนๆดูตรงพวกหย่องพวกแซดเดิลเนี่ยเป็นไงคือถ้าปกติอะกีตาร์ผมก็จะเป็นไม้ใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจอะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบวัสดุที่แบบเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบแมทชิ่งกับตัวบอดี้มากๆเลยแล้วก็จะมีตรงแซดเดิลอันนี้ดูเดานะว่าจะเป็นกราฟไฟนะผมไม่แน่ใจตรงแซดเดิลที่เป็นสีดำเนี่ยซึ่งถ้าเกิดแบบเราอยากจะปรับตั้งทัชชิ่งอะไรก็น่าจะต้องแบบพอเป็นกีตาร์โปร่งอาจจะต้องให้ช่างเขาทำนะอาจจะต้องเอามาฝนพวกลดระดับแอคชั่นต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองทดลองฟังก์ชันมันดูว่าหน้าจอเนี่ยตากล้องซูมเห็นไหมเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านนี้นี่เห็นไหมมันเหมือนโทรศัพท์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะอัดกันโดยแบบนี้เลยนะครับใช้สายแจ็ค1เส้นนะยิงตรงเข้าซาวการ์ดเลยแล้วก็สายแจ็คที่ผมจะใช้ก็อันนี้แกะกล่องอันใหม่เลยอันนี้ก็มอนสเตอร์นะครับจริงๆอ่ะมีแล้วขนาดหนึ่งก็คือไอ้ไซส์ 3.5 เมตรนะแต่ตัวนี้ก็เป็นไซส์ยาวเลยก็คือ 6.4 เมตรนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ร็อกนะก็เป็นสายแจ็คที่ผมใช้มาอย่างยาวนานนะเส้นที่เป็นรุ่นโปรนี่ใช้มา10ปีแล้วยังไม่พังเลยแต่พวกสายมันก็จะเปื่อยแล้วเดี๋ยวขอแกะก่อนสำหรับใครที่สนใจมอนสเตอร์นะก็ไปทดลองหรือว่าไปซื้อได้ที่ CT นะครับจะไปดูที่ร้านหรือว่าจะแบบสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ใส่แจ็คใหม่ๆเขาก็แบบมีพวกเป็นแบบเคเบิลไทป์เป็นอะไรแบบรัดมาให้นะอันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วก็ไอตัวที่รัดนี่ก็ละเอียดนะมีโลโก้มอนสเตอร์ด้วยเนี่ยตากล้องเราซูมดูดิแค่ตัวรัดอะต้องถึงกับแบบมีโลโก้ด้วยอะโอ้โหเดี๋ยวออกก่อนแล้วก็นี่เลยครับง่ายๆจิ้มเข้าไปเปี้ยงปุ๊บเส้นนี้เข้าซาวการ์ดครับเดี๋ยวรบกวนตากล้องเราเข้าซาวการ์ดให้หน่อยครับคือเสียงที่แบบจากใส่แจ็คนี้นะเข้าซาวการ์ดแล้วก็จะได้เสียงแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันผมนี่ปวดหัวมากเนื่องจากอีหน้าจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงเมื่อกี้ก็ทั้งตากล้องเอากล้องเล็งอะไรก็แล้วสุดท้ายครับเราจะมาตายกันด้วยท่าไม่ตายก็คือเราจะใช้ท่าไม่ตายโดยใช้โทรศัพท์ถ่ายครับอ่ะเรามาดูกันปังนี่ครับเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆจะเห็นเลยหน้าจอมันเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างครับมันคล้ายๆกับโทรศัพท์เราเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซเหมือน iPhone เลยนะมันปัดขึ้นได้ปุ๊บก็จะเข้ามาสู่แบบหน้าจอทางฟังก์ชันต่างๆปัดเลื่อนไปทางขวาได้ปัดกลับมาทางซ้ายได้เป็นไง
อันแรกที่ผมแนะนำให้เพื่อนดูก่อนเลยดูจูเนอร์ครับปุ๊บกดเข้ามาปึ้งการมีจูเนอร์ในตัวสะดวกนะเพราะว่าเวลาผมใช้งานจริงๆอ่ะชอบมีปัญหาจูเนอร์หายหาไม่เจอสุดท้ายครับจูเนอร์จะใช้ที่โทรศัพท์แต่อีนี่มีจูเนอร์ในตัวแล้วดูไอคอนอินเทอร์เฟซเขาน่ารักมากปึ๊บเห็นไหมมีบอกด้วยเพอร์เฟกต์ว่ะต่อไปพอใช้งานเสร็จใช่ไหมครับก็ปัดขึ้นเลยปุ๊บมันก็ออกมาข้างนอกเลยทีนี้มาดูกันต่อนะมาดูที่เซตติ้งมันนิดนึงเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากๆจริงสมมติกดเซตติ้งเข้าไปครับมันเลือกมาสเตอร์วอลุ่มได้นี่ผมก็จัดเต็มเลยไอ้พวกมีเดียวอลุ่มก็เหมือนแบบเป็นเสียงต่างๆที่เราเปิดมีเดียเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกแบบลูปพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันนะครับเนี่ยครับพอต่อไปเนี่ยผมปัดขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมีกีตาร์วอลุ่มมี EQ ด้วยดูมี EQ ก็คือกดเข้าไปครับเพื่อนๆปึ๊บเนี่ยเราสามารถ EQ ได้เลยจะคัทไฮคัทโลอะไรคือแบบโอ้มันแบบทันสมัยมากอ่ะกดออกไปก่อนปึ๊บมีอะไรอีกอะคูสติกบูสต์มีนี่แอดวานซ์เซตติ้งแนะนำเลยปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยมันมีพิกอัพกับไมโครโฟนครับถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนมาเรื่อยๆพวกเนี้ยปึ๊บเนี่ยมันก็จะมาติดทางฝั่งแบบรับไมโครโฟนเยอะซึ่งไว้มันก็เหมาะกับแบบคนที่อยากได้แบบไมโครโฟนเพราะในนี้มันมีไมค์ด้วยหรือว่าอยากได้เสียงจากปิกอัพอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็แบบแพนดึงมาทางด้านนี้สุดเลยปึ๊บเห็นปะมันก็จะเป็นฝั่งแบบปิกอัพถ้าอยากได้ไมโครโฟนอย่างเดียวก็อยู่ทางด้านนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียงให้ฟังละกันว่ามันเป็นยังไงอย่างตอนเนี้ยที่เพื่อนๆได้ยินเลยก็คือแบบเป็นเสียงจากปิกอัพ 100%จะเป็นซาวอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมค่อยๆแพนขึ้นไปครับดูปุ๊บเห็นป่ะลองสังเกตดูที่อัดเนี่ยจะมีเสียงซ่าๆซึ่งมันคือเสียงไมค์ครับแล้วถ้าผมแบบเคาะกีตาร์เนี่ยคือมันเข้าหรือถ้าเปิดไมโครโฟนเยอะๆเลยแต่ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะหอนเดี๋ยวผมพูดลงไปฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงอันนี้ผมสวิตช์เสียงคือเสียงจากกีตาร์นะเนี่ยเพราะมันมีไมโครโฟนอยู่เห็นปะฮัลโหลซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าแบบน่าจะเหมาะกับแบบมือกีตาร์ที่แบบสายแบบเล่นแบบเล่นแบบเหมือนเคาะด้วยแบบอะไรเงี้ยแต่ผมเล่นไม่เป็นนะก็อันนี้ก็ถือว่าแบบใช้งานได้ดีมากๆแต่เดี๋ยววันนี้เราปิดไมโครโฟนก่อนเราลองแต่ปิกอัพอย่างเดียวพอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟีดแบ็กอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานมันใช้งานจริงได้ก็ต้องไปเบลนให้เหมาะสมนะครับพอถัดมานะครับเนี่ยมันยังมีแบบฟรีบูตแอดวานซ์เซตติ้งมีไลน์เอาแอดวานซ์เซตติ้งอีกอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะในการใช้งานเราปัดออกไปก่อนทีนี้มาจุดนึงเลยที่ผมอยากให้ดูอีกข้างบนนี้ไม่มีเลยครับมิวสิกก็คือเราสามารถใส่เพลงลงไปได้แล้วก็เราสามารถใส่ภาพลงไปได้ในคำว่าพิกเจอร์นะครับแล้วเราก็สามารถทำการอัปเดตได้แล้วก็สังเกตไหมครับจะเห็นรูป Wi-Fi เนี่ยคือตอนแรกที่ผมต่อเนี่ยมันเหมือนเราซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเพื่อนๆคือมันต้อง activate มันไม่ activate ไม่ได้นะทีนี้ผมปัดมาดูจุดที่แบบผมอยากแนะนำแล้วกันก็นี่เลยเอฟเฟคครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปปุ๊บปึ้งนี่มันมีเอฟเฟคให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเห็นไหมหรือว่าจะเลือกเป็นประเภทอยากได้ reverb delay reverse chorus แต่ทีเนี้ยผมทำเทมเพลตไปแล้วเดี๋ยวลองดูเทมเพลตก็คือเหมือนแบบเราเซฟเป็น preset ไปละอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิด chorus ปุ๊บเดี๋ยวลองฟังดูตอนนี้ที่เราต่อผมฟังจากมอนิเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆนั่งอยู่ในห้องแล้วเกิดผมไม่ได้ต่อใส่แจ็คเนี่ยเราได้ยินเสียงคอรัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตัวกีตาร์เขาทำลำโพงไว้เท่ากับเล่นเปล่าๆก็จะได้ยินเสียงคอรัสเหมือนกันเลยหรือว่าเป็นรีเวิร์บตัวนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวปิดคอรัสก่อนปุ๊บเปิดรีเวิร์บปุ๊บเดี๋ยวลองฟังเสียงรีเวิร์บของเขาเห็นนะเสียงกล้องละมีรีเวิร์บนอกนั้นน่ะมันไม่ได้แค่นั้นนะเพื่อนเราสามารถแบบเข้าไปแบบ
edit มันได้อีกนะมันจะมีแบบเป็นแบบเหมือนรูปโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับเราสามารถตั้งค่า DK ได้ตั้งค่า Mix ได้ตั้งค่า Low Cut ได้ตั้งค่า High Cut ได้ดูดิก็คือมันเหมือน Multi Effect ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในกีตาร์เลยอ่ะอันนี้แบบสะดวกมากๆนะทีนี้ต่อไปครับเรามาดูเขามีเมทานอมให้เอากดเข้าไปปุ๊บนี่ใช้งานได้เลยโหคือเสียงแบบดังลั่นมากๆเลยดูดิพอไม่ใช้ก็กดปิดปุ๊บโอ้โหเป็นไงออกไปอีกมีอะไรให้อีกที่น่าสนใจเรคคอร์ดได้ดูเพื่อนๆดูปุ๊บกดเข้าไปหน้าตาอินเทอร์เฟซทุกอย่างคล้ายๆ iPhone เลยเนี่ยกดอัดไปเนี่ยถ้าผมเล่นนะมันก็จะขึ้นเห็นป่ะแล้วก็กด stop ปุ๊บเปี้ยงเรียบร้อยกดเซฟได้ปุ๊บเซฟไว้มีอะไรอีกความว้าวของมันลองดูปุ๊บไอ้นี่ไหมลูปอันนี้โคตรเท่ดูเนี่ยแล้วเนื่องจากตอนนี้มันต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังเซิร์ชอะไรได้อีกเยอะแยะแต่เราเอาแบบของเขาแล้วกันอ่ะอันนี้อะไร A Feel Full โคตรฮิปฮอปอ่ะเดี๋ยวขอลองได้ไหมเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกับกีตาร์ดูสุดยอดอ่ะเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยมีจังหวะอะไรจริงๆอีกลองดูคำๆนะอันนี้เพลงไอ้นี่ 24K Magic อ่ะโอ้เจ๋งอ่ะมันเริ่มไม่ใช่กีตาร์แล้วนะอันนี้ก็ขอกราบในความแบบอัจฉริยะของคนออกแบบนะแล้วก็เหมาะสมกับคำนิยามนะว่าเขานิยามว่ามันเป็นแบบกีตาร์แห่งอนาคตนะสุดท้ายสุดครับอันนี้ผมอยากพรีเซนต์มากๆแต่เดี๋ยวผมใช้มือเดียวไม่ได้แน่ๆเพราะว่าผมต้องเล่นก็คือโหมดแพลสติกเดี๋ยวเรากดเข้าไปปึ๊บตากล้องนะน้องมิกก็เป็นทางนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นเรียนฟิล์มอยู่มอกรุงเทพนะครับขอบพระคุณมากนะครับอ่ะดูเห็นนะครับมันจะเห็นมีหลายอันเลยมีคอร์ด transition อันนี้ก็น่าจะแบบเปิดเข้าไปมันก็จะแบบติ๊กเข้าไปอีกทีนึงเปี้ยงเห็นปะบอกทุกคอร์ดดูดิตั้งแต่คอร์ด C คอร์ด D เนี่ยมีทุกรูปแบบเลยอ่ะอันนี้คือโคตรเจ๋งอ่ะเราแบบไม่ต้องไปเปิดในอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปดู iPad ดูที่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยเพื่อนๆที่หัดอยู่ผมบอกเลยว่ามือใหม่เหมาะมากๆอ่ะทีนี้กดถอยหลังออกมาอันนี้อีกโหมดนึงที่ผมโคตรชอบโหมด strumming ครับก็คือฝึกตีคอร์ดลองดูนะกดเข้าไปปุ๊บดูมันมีบอกด้วยว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงอ่ะสมมติสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเนี่ยมันเล็กคอมเมนต์อ่ะกดอันแรกปุ๊บน่าจะแบบบอกเลยผมก็กดสตาร์ทเต็มตัวอุ้ยมันจะมีขึ้นแบบคำว่าคอมโบก็คือถ้าแบบมันตรงหรือมันถูกอ่ะมันก็จะรู้เราก็จะแบบทำคะแนนได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นอะไรที่ชาเลนจ์นะหรือแบบลองเอาแบบยากๆหน่อยนะผมขอดูก่อนอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอ่ะลองดูนะผมก็เองผมก็จะไม่รอดเหมือนกันเนี่ยปุ๊บได้ยัน12คอมโบอ่ะโอ้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบการฝึกแล้วเราจะได้พัฒนานะในขนาดพี่แบบเล่นขนาดนี้ไปเจออย่างนี้ตายเหมือนกันซึ่งมันจะมีเครื่องหมายบอกแหละอย่างเครื่องหมายขึ้นเนี่ยมันคือให้เราซัดลงนะพอเครื่องหมายลงมันคือให้เราซัดขึ้นนะมันก็จะเหมือนแบบให้เห็นภาพแบบจากการที่เราแบบเหมือนพลิกอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ลงแล้วอันนี้ก็ดีดขึ้นอ่ะไหนขอลองดูอีกอันนึงไหมเฮ้ยยากเนี่ยไม่ธรรมดาไป
ทางได้แล้วถ้าไม่หยุดก็อาจจะแบบเป็นแบบพันคอมโบไปเลยแต่ว่าตากล้องน่าจะตายตั้งแต่100คอมโบแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากอ่ะไหนไปดูอีกมันมีอะไรอีกนี่มีอันนี้มีสเกลเทนนิ่งก็น่าจะบอกช่องอะไรเดี๋ยวเราข้ามไม่สำคัญอันนี้พี่ลองแล้วพี่โคตรชอบเดี๋ยวลองดูก็คือเอียร์เทนนิ่งเนี่ยเราสามารถฝึกเอียร์เทนนิ่งได้เดี๋ยวลองดูเอาแบบอีซี่แล้วnormal หน่อยลองดูซิเป็นไงสตาร์ท listen to the reference Listen to the question note. Play the note. โอ้เห็นป่ะก็คือเราดีดโน้ตถูกไม่ได้คือต้องออกเต็ปเดียวกันด้วยโหมันแบบค่อนข้างแบบเอาจริงว่ะอ่ะไปครับเมื่อกี้ดีดออกเต็ปสูงไม่ได้ว่ะโอเคได้ขอลองแบบยากๆนะเอาแบบฮาร์ดเลยดูสิจะแตกหน้าแตกก็วันนี้แหละอ่ะ Listen to the reference Listen to the question note Play the noteมันก็แบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันคัสตอมไม้ได้เนี่ยกดเข้าไปก็ไปใส่อะไรเอาแบบอลังการไปจะแบบฟังเป็นแบบมีชาร์ปมีแฟทอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของแบบการฝึกนะดูดิโหเพื่อนๆสนุกแน่นอนนะกับแบบอีลาวามีนะประมาณนี้นะครับกับการทดสอบลาวามี3นะครับถือว่าโหเป็นการใช้งานที่ดุเดือดนะคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นถึงการเอาไปทำงานจริงๆนี่ผมเอาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เป็นอะคูสติกกับนักร้อง2คนในทิศทางนั้นนี่ก็คือมันสามารถเล่นแทนกีตาร์โปร่ง1ตัวได้เลยที่สำคัญครับโคตรเท่โคตรล้ำแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักกีตาร์ยี่ห้อนี้เพราะว่าคุณพิธาเขาเอาไปเล่นตัวสีขาวนะจริงๆเนี่ยผมอยากเอาตัวสีขาวมาเพราะแบบไอดอลเลยแต่ว่าไม่มีก็เลยเลือกสีนี้มาแทนนะแล้วก็มันยังมีรุ่นที่เป็นแบบราคาย่อมเยาก็มีอย่างตัวนี้ก็ประมาณแบบ 30,000 กลางๆนะครับมันก็จะมีรุ่นที่ย่อยลงมาอย่างรุ่นของคุณพิธาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแบบ 19,000 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆลองดูเลยสำหรับเพื่อนๆที่แบบจริงจังอยากแบบได้แบบไฮเอนด์เลยทั้งวัสดุทั้งอะไรต่างๆที่แบบพรีเมียมก็เล็งรุ่นนี้เลยและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในรุ่นท็อปของมันเนี่ยมันยังมีแตกย่อยเป็นแบบไซส์ขนาดบอดี้ต่างๆนะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูกับทาง CT Music นะครับลาวามีเนี่ยก็ทาง CT เขาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยตรงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ CT Music ด้วยนะครับแบบใจดีนะให้ผมยิมตัวนี้เอามาทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังทั้งการใช้งานจริงแล้วก็ถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ลองดูแล้วสำหรับคำนิยามของผมเลยผมคิดว่าเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นเลยถ้าเริ่มเล่นแบบจากศูนย์เลยอ่ะเป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจเพราะเพื่อนๆก็เห็นแล้วมันมีฟังก์ชันที่แบบทำให้คุณสนุกในการซ้อมกีตาร์เฮ้ยเกิดเราไม่รู้เฮ้ยดีดขึ้นดีดลงยังไงการที่ไปเปิดดูใน YouTube มันก็สะดวกแต่เราสามารถเล่นมันได้ที่หน้าจอเนี่ยเอ้ยจะเล่นอะไรเราก็แบบดูได้เลยอันนี้ผมว่าสนุกมากๆแน่ๆสำหรับมือใหม่แล้วก็ทำให้คุณเล่นกีตาร์เป็นเร็วขึ้นก็ลองตัดสินใจลองไปทดสอบกันดูนะครับอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยใกล้ครบ 60,000 ซับแล้วครบ 60,000 ซับเมื่อไหร่มาลุ้นกีตาร์กันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมไปลองกันนะลาวามีสวัสดีครับ